นี้พาอาชมต้นพันหน้าที่บ้านนะครับเป็นคนชอบปักชอบช้ำอะไรเงี้ยว่าปักปักช้ำๆก็ติดเยอะนะครับเยอะเยอะมากนี่เขาใช้นั่งเลยปักช้ำทำไว้เนี่ยก็เนี่ยเต็มบ้านเลยตอนนี้ครับนี่ก็กำลังเล่นแบบตรงเล็กๆอะไรเงี้ยเยอะมากที่บ้านตอนนี้ที่ผมเลี้ยงในดินปักไอ้ข้างสารเลี้ยงในดินถ้าทำต้นก็เริ่มใหญ่แล้วแหละตอนนี้ประมาณ3-4 เดือนเอาลงดินไว้ก็เอาเร็วนะรากก็รากก็เยอะนะเนี่ยรากรากนี่ก็มีข้างหลังอันนี้มันมีแต่มันน้อยอะไรเงี้ยกะว่านั่นก็ต้องเสียบมันมีเยอะก็มีเชอรี่ด่างเชอรี่ด่างก็มีไม่ด่างก็มีเยอะที่บ้านเพิ่มหน้าเยอะนี่ครับนี่เลี้ยงไว้ใส่กระถางไว้ก็นานเหมือนกันต้นนี้ก็ใหญ่อยู่นะต้นนี้นี่พร้อมกันนี้ก็สักเล็กๆเหลือไว้ต้นเดียวให้มันใหญ่จะไว้ตอนนี่สายกาด่างก็มีพอซอกไซด่างก็ตอนมันออกรากหมดแล้วนะนี่เพิ่มหน้าที่ผมเลี้ยงในดินไว้ชุดนึงถดลากรอบนะพวกนี้ตอนนี้ก็ลากรอบแต่นี้ไม่ติดก็เลยเสียบยอดเพิ่งแหวกเมื่อวานเต็มหน้าที่บ้านมันเยอะมากมาชมนี่ก็มีก็ต้นใหญ่ๆอันนี้เก็บปลาหมอขวางอยู่นี่กะว่าเล่นแบบลากแบบบวมๆเล็กน้อยครับแบบทรงแบบสไตล์ลากอย่างเดียวที่บ้านผมเพิ่มหน้าเยอะเยอะมากนี่ต้นใหญ่ๆกี่ต้นนี่หลายต้นเต็มเลยเพิ่มหน้าบ้านที่บ้านเพิ่มหน้าที่บ้านเยอะเยอะมากเยอะต้นใหญ่ๆอะไรเงี้ยปรับปลูกมัวปลูกซะเต็มไปหมด